งัดขึ้นแล้วครับมีงัดขึ้นครับโอเคงัดที่เสร็จแล้วปั๊บนะครับงัดข้างหน้าดึงข้างหน้ามันจะล็อกนิดนึงมันจะแน่นนิดนึงดึงข้างหน้าออก โยกมันจะแน่นอยู่ตรงเนี้ยครับแน่นของมันจะแน่นเนี่ยเห็นไหมดึงออกปุ๊บ
ด้านดำจะอยู่ฝั่งร้อนด้านเหล็กเนี่ยจะอยู่ฝั่งเย็นนะครับด้านเหล็กฝั่งเย็นด้านดำอยู่ฝั่งร้อนจำให้ดีย้ายสลับกันครับฟองออกมาแล้วดันออกมาพวกนั้นตันมากๆจริงๆเลย
ต้องใช้อัตราส่วนที่มันเข้มข้นคือ1ขวดผมใช้แบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันอันมาก3ปีคุณไม่เคยล้างแอร์เลยแต่ว่าผลที่มันได้มาคือว่านอกจากไอ้สิ่งที่มันอัดอยู่ข้างในออกมาแล้วเนี่ยไอ้นี่มันกัดไอ้ตัวสารเคลือบฟินคอยล์ไปด้วยสารสีฟ้าๆเนี่ยสารนี่เป็นสารเคลือบฟินคอยล์มันกัดออกมาด้วยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่สกปรกมากๆเดี๋ยวเราฉีดใช้แรงดันน้ำฉีดมาคราวนี้ตรงที่สังเกตที่ควรจะต้องระวังให้ดีเลยและคนเย็นที่จะต้องล้างคือบริเวณถังน้ำเนี่ยนะมันจะมีถังน้ำด้านล่างใต้แผงคอยแล้วก็ไอ้ใต้แผงคอยเนี่ยมันจะมีลักษณะคือรูถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีรูมันจะเป็นรูที่ระบายน้ำลงไปข้างล่างนะอันนี้ก็มีรูนะครับอยู่และใต้นี่มันจะมีรูนะครับคราวนี้ปัญหาของแอร์เคลื่อนที่ที่น้ำหลุดนอกเครื่องปัญหาคืออะไรปัญหาคือถาดน้ำด้านบนเนี่ยมันตันพอมันตันรูระบายน้ำน้ำมันต้องลงที่ถังน้ำแล้วพอลงจากถังน้ำเสร็จแล้วก็ลงไปที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับระบายความร้อนน้ำระบายความร้อนส่วนหนึ่งนะครับน้ำระเหยส่วนหนึ่งพอลงไปที่แผงคอนเดนเซอร์แผงลงไปผ่านแผงคอนเดนเซอร์ปุ๊บน้ำที่ยังเหลืออยู่ก็จะลงมาอยู่ที่ถังด้านล่างคราวนี้เนี่ยถังด้านล่างจะเป็นตัวรับน้ำเอาไว้ตรงนี้เนี่ยจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่เหมือนใบพัดกวักน้ำขึ้นมาให้สาดเข้าแผงคอนเดนเซอร์นะครับพอน้ำมันกวักขึ้นมาปุ๊บแผงคอนเดนเซอร์น้ำยามันร้อนนะครับโดนแลกเปลี่ยนความร้อนจากในห้องออกมาน้ำยามันจะมีสัญลักษณ์ที่ร้อนอุณหภูมิสูงครับน้ำเนี่ยมันก็จะไปสาดแล้วอุณหภูมิยามก็จะลดลงกระแสมันก็จะลดลงแล้วในส่วนนั้นน้ำก็กระเหยด้วยนะฮะกระเหยออกถามว่ากระเหยออกมาจากไหนกระเหยออกไปทางท่อเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะมีวิธีการเต็มครับปัญหาของการล้างแอร์เคลื่อนที่คือคุณจะต้องงัดแผงระบายคอยร้อนออกมาโดยระวังที่สุดนะครับถ้าเกิดว่างัดกันไม่เป็นก็รั่วกันมาหลายคนแล้วนะครับคราวนี้งัดถามว่าเรางัดเพื่ออะไรเรางัดเพื่อที่เราจะต้องทำการล้างถังน้ำด้านล่างนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราใช้หลายๆปีปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดภาวะพวกเมื่อพวกนี้มันจะไปขวางทางน้ำนะครับถังน้ำมันจะไปขวางน้ำเอาไว้คราวนี้บางคนแบบไปล้างแอร์เอ๊ะทำไมไปล้างแอร์ขึ้น E4 ขึ้น FL ขึ้น E1แต่ละยี่ห้อโค้ดการขึ้นจะไม่เหมือนกันไอ้โค้ดพวกนี้เนี่ยคือโค้ดที่ตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวตัดการทำงานมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวนึงคือเป็นเซ็นเซอร์ลูกลอยนะครับมันจะอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นในล้างแอร์ที่ที่ต้องปล่อยพอน้ำนิ่งถ้าคุณไม่ปล่อยพอน้ำนิ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าล้างแอร์แล้วมีปัญหาเซ็นเซอร์ลูกลอยตัดอันนี้เจอกันประจำโทรศัพท์มาสอบถามช่างมีประจำนะครับขึ้น PF ขึ้น FL ขึ้น E4 แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันโค้ดในเรื่องของการขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาล้างเราต้องงัดแผงตัวนี้ออกมาล้างงัดแผงตัวนี้ออกมาล้างผ่านน้ำเพื่อที่จะล้างรูระบายผ่านน้ำที่ติดนี้ด้วยและจะต้องทำการปล่อยตรงนี้ด้วย แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการแกะแผงบางขึ้นอย่างเช่นประเภทพวกวีฟินพวกอะโคเลติกอะไรเนี่ยจะแผงระดับแผงที่แวบกับแผงเลเซอร์มันประกบกันมันจะล้างยากมากไอ้อย่างนี้เราล้างด้านหน้าก็จบใช่ไหมครับแต่อย่างพวกอะโคเลติกพวกนั้นพวกเป็นชนิดแบบว่าพวกบีฟินอย่างเงี้ยประกบอย่างเงี้ยแล้วโบเวอร์ยิ
งลงขึ้นไปแล้วแยกคอนเดนเซอร์แยกอีแวปพวกนี้เวลาล้างคุณเนี่ยคือล้างสีด้านหน้าคุณเนี่ยถ้าใครดูคลิปวีโอของหลายๆคลิปก็จะเห็นเลยว่าผมก็ทำการแกะด้านบนออกมาแล้วมัดแผงมันทุกออกมาแล้วก็ดึงแผงมันขึ้นอันนั้นก็จะล้างยากพอสมควรล้างจากด้านในออกมานะครับล้างจากด้านในออกมานะครับถ้าคุณล้างจากด้านหน้าเข้าไปมันจะไม่นี่มันจะไม่สะอาดมันจะไม่เห็นผลนะครับแต่ถ้าอย่างแบบนี้คือชนิดแบบนั้นนะมันดูดลงจากด้านใต้ขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะงั้นเราต้องล้างจากด้านในออกมาแต่อย่างนี้ล้างง่ายเราแค่ฉีดเข้าไปข้างหน้ามันก็จบแล้วนะครับแต่ปัญหาของมันคือเราต้องล้างผ่านน้ำมันด้วยนะครับแต่ละยี่ห้อมีการล้างผ่านน้ำการงัดมาไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเห็นเลยไหมฮะว่าปีนึงแล้วอะไรเกิดขึ้นปีนึงเนี่ยน็อตมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างปีหนึ่งปีเปลี่ยนน็อตละไม่งั้นมันจะมีปัญหาในการแกะครั้งหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนน็อตให้ลูกค้าไปเลยนะครับเปลี่ยนน็อตใหม่แล้วก็การไขควงต้องระวังที่สุดนะครับการไขน็อตอะไรเงี้ยเจาะกันมาหลายคนแล้วนะครับอันนี้เลยเราจะงัดไขมันขึ้นมานิดหน่อยพอแล้วพอที่เราจะล้างได้นะครับน็อตตรงนี้เปลี่ยนไปเลยแล้วตรงนี้ของเจเฮกับตรงนี้น็อตด้านข้างนะครับใช้มือไขดีสุดอย่าใช้เครื่องมือไขอย่าใช้สว่านนี้พอผ่าจอกแผลคอยด้วยผ่านมาเยอะแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปลื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปล้างให้ดูอีกคลิปหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ใช้ย่อ JPX นะครับก็ลองดูแนวทางของผมเอาไปเป็นแนวทางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีคลิปวีดีโอในเรื่องทำในเรื่องการสอนการล้างหมดแล้วนะครับอันนี้ช่างที่ประชุมนะครับใครจะเอาแอร์เครื่องมาซ่อมรู้จักมาชมแอร์เครื่องที่ JPX สามารถมาชมได้มือแบบสุดๆเลยนะไม่ชำนาญก็ไม่ควรจะแกะเลยนะครับหนึ่งนะฮะดึงงัดขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามีสองคนช่วยก็ดีนะครับงัดออกมาแล้วนะงัดออกมาแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยมอเตอร์ปั่นน้ำมันจะเห็นตรงกลางนี้ไหมฮะใบพัดของมอเตอร์ปั่นน้ำมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยระหว่างซอกกลางพอดีเลยเพราะงั้นเวลางัดต้องระวังนะครับงัดแค่นี้ได้ไหมกินแล้วงัดแค่นี้พอแล้วครับผมจะแนะนำว่างัดแค่นี้พอแล้วนะครับอย่าไปงัดเยอะแค่นี้พอแล้วแล้วถึงสุดล้างมันได้บางทีจริงๆนะมันควรที่จะงัดออกมานะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรที่ระบบมันท่อมันจะขัดนะครับงัดพอแค่ล้างได้พอนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เราก็จะงัดออกมาอีกนะครับติดแล้วติดโฟมไม่มีอะไรพอขยับได้พอครับไม่ต้องไปงัดเยอะนะจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ